ซนทีวีท้ายรายการกับแซนนิวส์วันนี้เอกก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้ทดลองขับและสัมผัสสมรรถนะรถยนต์ SUV 7ที่นั่ง Mitsubishi Xpander Cross ใหม่ในเส้นทางจังหวัดเชียงรายพร้อมแล้วไปตะลุยกันเลยค่ะการทดสอบอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนผ่านเส้นทางที่หลากหลายเริ่มจากตัวเมืองเชียงรายมุ่งหน้าขึ้นสู่ดอยช้างลักษณะเป็นทางขึ้นลงเขาคดเคี้ยวลาดชันจากนั้นก็เดินทางมาที่สิงห์ปาร์คเชียงรายซึ่งได้จัดเป็นสเตชันต่างๆทั้งทางฝุ่นขรุขระขึ้นเนินเนินลาดเอียงเนินสลับไต่ทางลาดชันการเข้าโค้งด้วยความเร็วเพื่อให้ได้พิสูจน์การทำงานของระบบ AYC เทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ที่จะช่วยควบคุมการขับเคลื่อนให้เข้าโค้งได้กระชับแม่นยำปลอดภัยกว่าด้วยการควบคุมการขับเคลื่อนและการเบรกของล้อหน้าด้านซ้ายและด้านขวาเพิ่มสมรรถนะการเข้าโค้งและรักษาเสถียรภาพการขับขี่ได้ดีบนถนนที่เปียกลื่นMitsubishi Xpander Cross ใหม่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ใหม่สไตล์ฉบเฉี่ยวสะท้อนความหรูหราผสานดีไซน์สปอร์ตทั้งภายนอกและภายในตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของครอบครัวยุคใหม่และผู้ขับขี่ที่รักการผจญภัยและออกทริปเอาท์ดอร์ด้วยฟังก์ชันระบบการขับขี่สุดล้ำสมัยที่เหนือกว่ารถในรุ่นเดียวกันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเป็นรถอีกคันของครอบครัวเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่กว่าที่เคยค่ะMitsubishi Xpander Cross ใหม่เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียวสัมผัสคันจริงได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ Mitsubishi ทั่วประเทศไปกันได้เลยค่ะ